ก,ก่อนที่จะมาลงสอสอลงสมัครสสเนี่ยแต่ละคนเนี่ยทำอะไรกันมาบ้างผ,ผู้ชมทางบ้านจะได้รับทราบนะฮะน้องวิวนี่ทราบดีอยู่แล้วเป็นอดีตนักเพลวกันดโรค่ะเอาก่อนมาลงสมัครนี่ทําอะไรยังไงแนะนํานิดนึง ค่ะก็หลังจากที่ได้เหรียญโอลิมปิกแล้วนะคะวิวก็ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬานะคะก็เป็นเปิดโรงเรียนสอนด้วยนะคะ,คะแล้วก็ทําโครงการที่ออกไปสอนเทควันโดเด็กตามชุมชนด้วยค่ะแล้วก็ตามโรงเรียนที่อยู่ทุรกันดารแล้วก็จัดอีเวนต์เป็นอีเวนต์ออแกนิเซอร์ที่เกี่ยวกับกีฬาก็คืออย่างเทควันโดวิวก็คือจัดเทควันโดไทยแลนด์ลีกเป็นผู้รีเริ่มแล้วก็จัดแล้วก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์ที่ทําร่วมกับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะคะคก็หวังว่าสอนด้วยแล้วก็ทำอะคาเดมีแล้วก็ แล้วก็ทํหลีกกีฬาด้วยเพราะว่าการพัฒนากีฬาเนี่ยมันก็ต้องครบวงจรนะคะรวมทั้งจัดอีเวนต์เทควันโดที่เป็นรายการทั่วประเทศสําหรับเด็กทุกทุกภาคอะค่ะครับครั้งนี้ลงบางแคเลยบางแคค่ะบ้านอยู่บางแคบ้านไม่ได้อยู่บางแคค่ะแต่ว่าบ้านของท่านหัวหน้าพักและท่านประธานที่ปรึกษาอยู่บางแคค่ะบ้านคุณสุวัสดิ์ลิธิาพลโรจน์อยู่บางแคก็เลยให้วิวมาลงบางแคค่ะนี่นะฮะเอามาที่คุณเนยนะครับค่ะ ทำอะไรมาก่อนหน้านี้ก็หลังจากที่เรียนจบปริญญาโทนะคะก็ไปเรียนต่อทางด้านบุคลิกภาพค่ะที่เมลเบิร์นนะคะพร้อมทั้งอังกฤษธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งค่ะก็เคยเป็นนางงามนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะไปประกวดมิสโกลบอลวีตี้ค e ีนในปี2006ก็นานนานมากแล้วนะคะแล้วก็ได้ได้แชมป์กลับมาค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็ยังทำธุรกิจความงามค่ะเป็นผู้บริหารธุรกิจความงามอยู่ รวมถึงถือลิขสิทธิ์การประกวด Miss Supranational Thailand ด้วยครับคือเป็นอดีตนางงามที่หุ่นดีตัวสูงเลยนะค่ะ170เท่านั้นเองค่ะเท่าไหร่นะ170ค่ะ170ใช่ค่ะตอนตอนนี้น้องๆนางงามจะสูงมากกว่านี้เยอะอย่างนี้ถือว่าตัวเล็กนะคะเวลาไปเวทีโลกก็ตัวเล็กค่ะออนี่นะครับอ่าถัดมาน้องอายจากพักชาติไทยพัฒนาเห็นบอกว่าเคยรับบทบาทแสดงละครมาก่อนใช่ไหม ใช่ค่ะคือเคยเป็นนักแสดงช่องวันนะคะคหลังจากนั้นก็เป็นนักพัฒนาศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีเวนต์หรือเรื่องของการออกบูธแล้วจากที่ไอได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนก็เลยได้มีโอกาสได้เป็นผู้จัดละครนะคะไทยจีนแล้วก็นักจัดรายการไทยจีนนะคะคแล้วก็ได้มีโอกาสส่งออกลิขสิทธิ์นะคะละครไทยไปยังประเทศต่างๆรวมถึงการตลาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะคแล้วก็ยังมี เปิดเปิดบริษัทเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างที่เป็นเรื่องของซีวิลแล้วก็เป็นการเป็นเป็นบริษัทที่ผลิตพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นแรกรของประเทศไทยคะ่ะนี่ในภาพทำอะไรอยู่เนี่ยเดินฟิตเนสปกติออก,อ, <c oughs> อกอนนอกาําลังกายบ่อยค,คือก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ออกกําลังกายบ่อยค่ะช่วงนี้ลงพื้นที่ก็เลยได้ออกกาลังกายไปด้วยลงพื้นที่ไปด้วยเลยค่ะนี่นะครับดูในภาพนี่คือสาวหวานหน้าตาคมคายเลยนะฮะแล้วก็ดูเป็นสปอร์ตเกิล นะออกกําลังกายมาที่น้องไอเดียจากประชาธิปัตย์มากนะฮะก่อนหน้านี้ทาอะไรฮนะจริงๆตอนนี้ไอเดียกําลังศึกษาปริญญาโทอยู่นะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก่อนหน้านี้1ปีเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปทํางานร่วมกับพรรคประชาธิป,ปัตย์โดยการเป็นจิตอาสาแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานกับท่านเลขาธิการพรรคโดยตรงในการวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลร่วมกับทีม R&D ของพรรคแล้วก็ทางท่านเลขาเนี่ยได้มีการจัด internship เรียกว่า DIIP ให้น้องๆที่ฝึกงานมาจากมหาลัายต่างๆเนี่ยมาร่วมแสดงความคิดเห็นมาฝึกงานที่พรรคคายๆย,ยุวประชาธิป,ปัตย์เนี่ยค่ะอไอ้เยะก็มีโอกาสได้ไปคลุกคีกับน้องตรงนี้ไปดูแลรุ่นน้องใช่แล้วก็เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนิวเดมของพรรคนิวเดมเนี่ยคือย่อมาจากนิวคนรุ่นใหม่เดมก็คือเดโมแครต ค,คนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการทั้งหมดย0ิกว่าคนในตอนน,นั้นตอนเปิดตัวก็คืออยู่ในกลุ่มเลือดใหม่ของประชาธิปัตย์ใช่ค่ะนะฮะสนิทกับไอติมหรือเปล่าไอเดียก็ <c oughs> รู้จักกันคุยกันได้สนิทค่ะคคเพราะว่าต้องปรึกษาแล้วก็ทํางานด้วยกันดูในภาพเนี่ยในลุกที่ไม่ใช่นักการเมืองไม่ได้ลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยดูเป็นสาวแบบดูบอกบอกตัวเองหน่อยเป็นสาวแบบไหนถ้าดูเป็นแบบที่เห็นในภาพเลยค่ะ มีรสนิยมการแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ม <utan. S 1> ีรสนิยมไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแบบนี้แต่ก็มีความสนใจในด้านการเมืองค่ะนี่นะครับมาที่คุณป๊อปฮะจากพรรคอนาคตใหม่นี่นะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับได้ค่ะป๊อปจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนนะคะแล้วก็ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีปริญญาโท M b a มจากซานฟรานซิสโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ ปัจจุบันก็ทำงานรับผิดชอบในธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นธุรกิจหลากหลายประเภทนะคะก่อ,ะอนหน้านี้ทำอยู่ใน,นแผนกศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใหม่ๆค่ะเป็น,นแผนก business development นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ดูแลด้านอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวนอกจากงานธุรกิจของครอบครัวแล้วก็ยังมีบริษัทที่เป็นธุรกิจของตัวเองสองบริษัทก็คือคด้านกราฟิกดีไซน์กับ ด้านเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อโยคะแล้วก็อุปกรณ์โยคะค่ะโอ๋คนี่ก็เป็นนักธุรกิจสาวใช่ค่ะนี่นะครับที่คุณโยบ้างคุณโยจากพักรวมพลังประชาชาติไทยค่ะนี่ก็กเป็นพิธีกรรายการทีวีมาก่อนค่ะ,ะก็ยะโยนะัทนินเลิศเตชสะสกุลค่ะก็เป็นผู้สมัครปารติลิส์ลำดับที่23พักรวมพลังประชาชาติไทยนะคะ ก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ดค่ะและปัจจุบันเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ปริญญาโทที่นวัตกรรมสังคมนะคะสาขาผู้นําทางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองมหาวิทยาลังสิต์ค่ะก่อนหน้านี้ก็อย่างที่พี่จงบอกก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นพิธีกรรายการการเมืองค่ะแล้วเประกาศไปประกาศมาอยากเล่นการเมืองเองเลยเหรอ อย่าเรียกว่าเล่นการเมืองเรียกว่าเข้ามาอาสาทํางานดีกว่าเพราะเราเรามองเห็นปัญหาเยอะอยงไงคะตอนที่เราตอนที่เราทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาอาสาอาสามาค,คุณเอ๋บุญนาดาครับจากพลังประชารัฐครับค่ะตอนนี้เอกก็กําลังศึกษาปริญญ,ญญาเอกนะคะอยู่ในช่วงของการทําดุษิตนิพนธ์แล้วนะคะสาขาสันติศึกษาค่ะก็จะก็จะสนใจนะคะในเรื่องของการสร้างสันติแล้วก็การระงับความขัดแย้งหรือว่ายุติความรุนแรงต่างๆนะคะแต่ว่า สิ่งที่ทําอยู่นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลากหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของธุรกิจนะคะทางด้านของสังคมนะคะทางด้านสังคมเนี่ยตอนนี้เอกก็เป็นคณะกรรมการอยู่ที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะก็จะสนใจงานทางด้านเยาวชนนะคะรวมรถึงมีธุรกิจส่วนตัวนะคะในเรื่องของอบริษัทนะคะบริษัทสยามพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะในตอนนี้ก็คือ,อเรื่องของอฝุ่นก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยนั่นเองค,ค่ะ ก็ผ่านงานด้านการเบื้องมาแต่ว่าอยู่เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังใช่ค่ะก็เคยเคยเป็นอดีตนะคะคร,รองโฆษกกระทรวงสาสารกรรคะ่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็ผู้ชำนาญการพิเศษนะคะของคณะกรรมการการสาธารณสุขสนชนะคะ่ะ